้นใหญ่หน่อเยอะสุดยอดเลยครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้ผมมีวิธีการป้องกันโรคตายพายในกล้วยมาฝากพี่ๆด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการป้องกันเรามาดูก่อนว่าสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรและโรคตายพายนี้มันมีอาการเป็นอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับโรคตายพายในกล้วยสาเหตุมาจากเชื้อราชนิดหนึ่งครับเชื้อราชนิดนี้จะเข้าทำลายรากและมีการเข้าไปในท่อน้ำท่ออาหารทำให้เกิดอุดตันใบจึงมีอาการขาดน้ำเหี่ยวเฉาและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหักพับการเจริญเติบโตจะหยุดชะงักงันและตายในที่สุดครับต่อไปนี้เป็นวิธีการป้องกันโรคตายพายในกล้วยนะครับผมมีเนี่ยครับเป็นเชื้อราไตรโคเดอร์มาเนี่ยครับผมใส่เชื้อไตรโคเดอร์มาลงไปในน้ำเพื่อที่จะล้างเอาสปอร์นะครับล้างจนข้าวเปลี่ยนเป็นสีขาวแบบนี้นะครับหลังจากนั้นผมจะเอาเชื้อไตรโคเดอร์มาเนี่ยแหละครับราดลงไปที่หน่อกล้วยที่เราจะเอาไปปลูกนี่ครับเพียงเท่านี้นะครับเชื้อราไตรโคเดอร์มาก็จะฝังตัวอยู่ในรากอยู่ในโคนต้นของต้นกล้วยต้นนี้นะครับคราวนี้ผมก็จะเอาไปปลูกเลยครับสำหรับเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่เหลือนะครับผมก็จะกรองเอาเฉพาะน้ำครับเพื่อที่จะเก็บเอาไว้ใช้ในโอกาสต่อไปนะครับวิธีการเก็บเราจะเก็บไว้ในภาชนะทึบแสงนะครับแบบนี้ที่มีฝาปิดครับทำแบบนี้เราก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน 3-4 เดือนเลยล่ะครับหลังจากที่เราปลูกหน่อกล้วยลงไปนะครับน้ำที่เหลือจากการแช่หน่อกล้วยเมื่อสักครู่นี้คือเชื้อราไตรโคเดอร์มานี้ก็ผสมกับน้ำ1เท่าตัวครับสามารถที่จะเอามารดได้อีกครั้งหนึ่งเราจะทำแบบนี้2สัปดาห์ต่อ1ครั้งจนกว่ากล้วยจะมีอายุ 3-4 เดือนครับ10เดือนผ่านไปต้นใหญ่แล้วก็มีหน่อดูครับโรคตายพายไม่มีให้เห็นหรอกครับสำหรับต้นกล้วยที่เป็นโรคตายพายแล้วนะครับเราควรจะขุดเง่าออกมาแล้วก็เอาเง่านั้นไปเผานะครับแล้วก็ใช้เนี่ยครับปูนขาวครับโรยไปที่ตรงที่เราขุดนะครับไม่เช่นนั้นเชื้อนี้มันจะลุกลามทำให้ไปติดที่ต้นอื่นได้ครับเนี่ยนะครับโรยด้วยปูนขาวนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ